ก่อนนะคะรอบนี้เนี่ยมีล้อ GE Coffee 6ของเข้าแล้วนะคะเป็นสีบรอนซ์ทองที่สำคัญคือมีสีเดียวนะคะสี BR ไม่มีสีปีเก่าและปีใหม่นะคะอันนี้เนี่ยเป็นล้อ2021นะจ๊ะที่สำคัญตอนนี้เนี่ยสูง4รู100สำหรับตัว GE นะจ๊ะมีแต่ขอบ16เท่านั้นนะคะสเปคล้อที่มีเนี่ยจะเป็น16 7 Offset 42นะคะมาแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะจัดคู่กับยางนะคะพิสตอน RE 004 205 50 16นะจ๊ะแล้วก็มีปลอกกันสั่นมีน็อตล้อเหล็กเลนะคะแบบมีกันขโมยแล้วก็มีชุกลมเนี่ยรวมอยู่ในชุดของล้ออยู่แล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งนะคะไฟทวงกั้นที่สำคัญรถยังไม่ได้เลยล้อยางมารอแล้วเราใส่ทวงล้อนะจ๊ะปะไปใส่ทวงกั้นอันดับแรกนะคะเราจะใส่จุกลมมันก่อนขั้นตอนของการใส่จุกลมนะคะก็ถอดออกตามลำดับนะคะแล้วก็ใส่คืนตามลำดับตามแหวนที่เราถอดออกนะคะไม่ยากแล้วก็เอาสอนที่อยู่ข้างในออกก่อนค่อยๆล็อกนะจ๊ะจากด้านหลังล็อกให้มันเข้ากันก่อนนะคะจากข้างบนกับข้างหลังให้มันแน่นแต่ไม่ต้องขันจนแบบแน่นเกินไปนะคะเวลาเราจะซื้อทุกลมนะคะอาจจะไม่ใช่ลูกนี้เราจะต้องดูตรงตูดมันตรงด้านหลังตรงนี้นะคะถ้ามันไม่แน่ติดกันเนี่ยบางทีเราใส่ไปลมมันอาจจะมีซึมได้นะคะเสร็จแล้วก็มาใส่ล้อกันอันนี้ใส่ยางใหม่นะคะยางบิดโซน RE 004เนี่ยเป็นยางที่ดีมากเลยนะคะจริงๆแล้วพอใส่ไปเนี่ยเราจะถ่วงน้อยมากเลยหรือบางวงเนี่ยเจอแบบไม่ต้องติดตะกั่วเลยก็มีนะคะเดี๋ยวเราลองเครื่องใส่ที่ร้านอินสปอร์ตนะคะจะเป็นเครื่องที่ใส่แล้วไม่มีริ้วรอยแล้วก็ไม่มีการยางแต่อย่างใดนะคะตะกั่วดำเราก็จะมีบอกเอาไว้นะคะว่าเราจะต้องติดตะกั่วตรงไหน
กว่าโอเคทั้งด้านในและด้านนอกจบเราจะทำอย่างนี้นะคะให้ครบ4วงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเครื่องจะบอกอะไรเราอีกพอแล้วครับโอเคถึงวงสุดท้ายแล้วครบเรียบร้อยพอทุกวงโอเคนะคะเราก็จะมาดูตำแหน่ง4วงจะประมาณนี้นะคะอยากให้ดึงขึ้นนิดนึงดึงขวาหรือดึงซ้ายนิดนึงนะคะแล้วก็จะบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดแล้วใส่ไปเนี่ยลบไม่ต้องตั้งศูนย์เลยนะคะเรียบร้อยแล้วซื้อยางนะคะหรือว่าซื้อล้อที่ร้าน N Sport นะคะเราจะทวงอย่างนี้ให้ทุกคันเลยนะคะส่วนตะกั่วเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าเอายางมานะคะก็จะได้เป็นตะกั่วธรรมดาเรียบๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าซื้อล้อพร้อมยางใหม่นะคะตะกั่วก็จะใช้เป็นตะกั่วญี่ปุ่นเอาค่ะชมนะคะมี2สีให้เลือกอยู่ที่ใจชอบเลยว่าอยากได้สีเงินหรือว่าสีดำนะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เอาล้อไปใส่กับตำแหน่งตามที่เรามาคาไว้ได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นส่วนสำหรับชุดนี้นะคะล้อยังไม่รถยังไม่ได้ล้อเรียบร้อยแล้วใส่ห่วงล้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปรับรถนะคะแล้วก็เอาล้อใส่กับรถกันสำหรับคลิปนี้นะคะจบเท่านี้ก่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe นะคะหรือว่าติดต่อสอบถามสเปคสินค้าเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่ N Sport เบอร์โทรศัพท์087-666-7777นะคะหรือ ID@NSPORTS นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ